ฟันธงปลดผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้เตือนวันเศรษฐกิจเจ๊งซ้ำรอยตุรกีหลังจากรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยด่าหน้าออกมาโจมตีการทำงานของดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินจนมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนตัวผู้ว่าแบงค์ชาติกระแสเซฟผู้ว่าแบงค์ชาติก็ดังกระหึ่มไปทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลทั้งนี้นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้ว่าพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551ระบุว่าการจับปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทำได้2กรณีคือ1ผู้ว่าแบงค์ชาติมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่รัฐมนตรีสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติปลดได้และ2ผู้ว่าแบงค์ชาติบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถแนะนำให้รัฐมนตรีเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติปลดแต่ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนว่าผู้ว่าแบงค์ชาติทุจริตต่อหน้าที่หรือไร้ความสามารถในการทำงานอย่างไรดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่รัฐบาลเศรษฐาจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเนื่องจากพฤติกรรมของดร.เศรษฐพุฒิไม่เข้าข่ายทั้ง2กรณีนายธีรชัยยังได้ยกตัวอย่างประเทศตุรกีซึ่งประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางโดยประธานาธิบดีตุรกีได้สั่งปลดผู้ว่าการธนาคารกลางทุกคนที่จะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของตุรกีพุ่งทะลุ 100% เกิดปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงและเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตามมาอย่างหนักซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากเห็นประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแบบตุรกี